มาดูอีกเรื่องนึง่งเตือนกันไว้กลโกลงสำหรับคนทำธุรกิจธุรกรรมนะคะใครค้าขายอะไรก็ใช้ความซื่อสัตย์สุจริตเถอะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไปจับได้นะคะเขาใช้ตาช่างที่มันเป็นการโกงตาช่างแล้วก็มีเทคโนโลยีกด ระบบผ่านรีโมทรถยนต์นะคะคุณผู้ชมเพื่อให้น้ําหนักเนี่ยมันผิดเพี้ยนให้มันเกินก็จะได้ได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เขาร้องเรียนกันมาจนสุดท้ายไปจับได้เป็นร้านรับซื้อเศษยางเก่าค่ะมีการโกงตาช่างคุณผู้ชมอ,อไปดูเทคโนโลยีนี้กันหน่อยค่ะเดี๋ยวลองดูดูคลิปก่อนแล้วนครับมันยาวหมไหม นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้เจ้าหน้าที่เขาสาธิตให้เห็นเลยนะคะว่าเครื่องนี้เนี่ยมันมีการดัดแปลงเพื่อโกงตาช่างนะคะเอารีโมทรถยนต์มาค่ะ เป็นการควบคุมการทำงานของแผ่นฟองน้ําด้านในพกดรีโมทเนี่ยแผ่นฟองน้ําก็จะเข้าไปหนุนใต้โครงรับน้ําหนักทําให้น้ําหนักเนี่ยมันผิดเพี้ยนอย่างที่บอกอ่ะในมุมของคนซื้อเขาต้องการให้เบานะคะเขาต้องการให้เบาเพราะจะได้จ่ายเงินค่าย,ยางเนี่ยน้อยลงกว่าที่เป็นจริงคุณสัญญาเนื้อนุ่มค่ะหัวหน้าสํานักงานสาขาช่างตวงวัดชุมพรนําทีมลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านรับซื้อเสร็จยางอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่1ตําบลรับร่ออาเภอท่าแซจังหวัดชุมพร นะคะแล้วก็ไปเจอกับนางสาวอังคณาค่ะแสดงตัวออกมาบอกเธอนี่แหละ เจ้าของร้านมีเครื่องช่างอันนี้แหละคุณผู้ชมคะ่ะพิกัดก็คือกําลัง60กิโลนะคะมีอยู่2เครื่องวางอยู่บริเวณลานรับซื้อเสร็จอย่างเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทั้ง2เครื่องค่ะข้างนอกไม่มีเครื่องหมายให้คํารับรองหรือว่าหมุดตาคุดนะคะที่ฝาประทับข้างตัวเครื่องช่างก็เลยเปิดที่มันฝาด้านข้างนะคะที่มันประกบประกอบตัวเครื่องออกเพื่อตรวจสอบไปดูกลไกภายในพอเปิดก็เจอจริงๆเขาดัดแปลงเครื่องช่างโดยใช้รีโมทค่ะในการควบคุมการทํางาน ของแผ่นฟองน้ําพอแผ่นฟองน้ํามันไปหนุนก็ทําให้อย่างเช่นพอวางยางนะคะเสร็จยางน้ําหนัก60กิโลเครื่องช่างเนี่ยจะขึ้นแค่50ถึง52กิโลคือหายไปเกือบ10โลเลยค่ะก็ทําให้เจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านรับซื้อเนี่ยประหยัดไปนะคะแล้วก็เอาเปรียบคนที่เขาเอามาขายด้วยก็เลยคุมตัวคุณอังคณามาบันทึกการจับกลุมที่สพท่าแซะ ถธอบอกว่าเธอยอมรับลวคะ่ะว่าเธอโกงตาช่างจริงๆเครื่องช่างสปริงนี้เนี่ยซื้อมาในราคาเครื่องละ1 0 0 0 0แสนบาทเลยนะคะเห็นแบบนี้1 0 0 0 0แสนเลยนะคะแล้วก็ได้ใช้ในการรับซื้อเสร็จยางมาเป็นเวลา1ปีแล้วการช่างเสร็จอยางแต่ละครั้งก็จะกดรีโมทก่อนเพื่อให้แผ่นฟองน้ำเนี่ยเข้าไปหนุนนะคะแล้วก็นี่แหละเซฟได้หรือว่าโกงได้ทีนึงเนี่ย สิบกิโลเลยทีเดียวอตอนนี้ก็ไม่รอดนะคะถูกคุมตัวดำเนินคดีแล้วค่ะแล้วความเสียหายเท่าไหร่นะคะเนี่ยทำมาตั้งปีหนึ่งอ่ะแล้วคนที่เขามาขายเสษยางเขาต้องสูญเสียรายได้ไปตั้งเท่าไหร่นะคะ